สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหมอเอไพ่ยิปซีพยากรณ์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้หมอเอจะมาพยากรณ์ดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคม2564ครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ตามหน้าไพ่ยิปซีและเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านต้องการเช็คดวงแบบละเอียดต้องมาเช็คเป็นการส่วนตัวนะครับมาต่อกันที่ราศีพฤษภครับสำหรับชาวราศีพฤษภท่านที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีพฤษภครับเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับนะครับมาดูภาพรวมทั้ง4เรื่องกันนะครับมาดูเรื่องแรกก่อนสำหรับชาวราศีพฤษภการงานในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพฤษภครับท่านจะมีความวิตกกังวลกับงานที่ทำอยู่หรืออาจจะมีงานข้างค้างที่ทำอยู่ท่านต้องรีบเคลียร์รีบแก้ไขปัญหานะครับท่านจะมีความหวาดกลัววิตกกังวลว่ากลัวว่างานนี้จะไม่เสร็จหรือโปรเจกต์ที่ได้รับจะไม่เสร็จตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับตรงนี้ท่านอาจจะมีความเครียดลึกๆภายในเกี่ยวกับเรื่องงานท่านต้องรีบสะสางงานให้เสร็จนะครับอย่าปล่อยให้ข้ามเดือนไปพยายามรีบปรับทัศนคติปรับการทำงานหลายๆอย่างนะครับพยายามอย่าไปคิดไปเองคิดไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้หรือเข้ามาช่วยท่านเวลาท่านวิตกกังวลในเรื่องนี้ในการช่วยสะสางเรื่องงานสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่นะครับเดือนพฤษภาคมนี้ท่านอาจจะต้องยังต้องวิ่งหางานอยู่นะครับไพ่เดอะมูนนี่เป็นไพ่ที่แบบว่ายังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานสมัครงานทิ้งไว้อาจจะยังไม่ได้การตอบรับนะครับยังไม่ได้การตอบรับยังไม่ได้มีการเรียกเข้าสัมภาษณ์งานนะครับภาพรวมเรื่องการเงินชาวราศีพฤษภครับท่านอาจจะต้องประหยัดนิดนึงนะครับประหยัดเรื่องรายจ่ายภายในครอบครัวของท่านหรือในเกี่ยวกับตัวท่านเองนะครับท่านจะมีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องบุตรหลานภายในบ้านหรืออาจจะเป็นเรื่องคนในครอบครัวที่ท่านต้องหาเม็ดเงินตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวนะครับท่านอาจจะมีความวิตกกังวลเครียดเรื่องเงินนะครับสำหรับงานด้านขายของด้านค้าขายกับด้านเซลล์อะไรตรงนี้ท่านจะต้องทุ่มเทให้มากนะครับต้องทุ่มเทให้มากเกี่ยวกับการหายอดขายการปิดยอดขายนะครับภาพรวมเรื่องความรักชาวราศีพฤษภครับคนโสดคนมีคู่ตรงนี้ท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือจะตัดสินใจอะไรต้องยึดความถูกต้องยึดคำนองของธรรมที่ดีนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ justice คนที่มีคู่นะครับมีปัญหาให้เปิดใจเคลียร์กันนะครับเปิดใจเคลียร์กันให้นึกถึงวันแรกที่คบกันมากๆนะครับไพ่ justice เนี่ยว่าเป็นไพ่ที่แบบว่าความยุติธรรมไพ่พูดง่ายว่าต้องยึดถือความจริงเป็นหลักนะครับส่วนคนที่โสดนะครับยังไม่มีคู่ถ้ามีคนเข้ามาในช่วงเดือนหน้าท่านต้องพิจารณาดีๆคบถ้าคิดจะคบต้องไต่ตองคิดดีๆนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วค่อยตกลงปลงใจกันนะครับภาพรวมเรื่องสุขภาพครับชาวราศีพฤษภครับให้ระวังเรื่องสายตาเป็นหลักนะครับเดินทางกลางค่ำกลางคืนระวังเรื่องสายตาเรื่องปวดคอนะครับอาจจะต้องมีการไปเช็คระบบสายตานะครับชาวราศีพฤษภแล้วเรื่องไมเกรนความเครียดด้วยตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับสำหรับสุขภาพชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้ครับมาต่อกันที่ชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีเมถุนครับเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับนะครับเรามาดูภาพรวมของชาวราศีเมถุนเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนนะครับไพ่เดอะสตาร์ครับการงานของท่านจะเป็นที่จับตาและโดดเด่นมากนะครับงานด้านสื่อสารงานด้านบันเทิงนะครับจะเด่นดีทีเดียวแล้วท่านจะเป็นที่ต้องการหมายปองขององค์กรหมายความว่าท่านเป็นคนบุคคลสำคัญนะครับองค์กรจะขาดท่านไม่ได้นะครับชาวราศีพฤษภตรงนี้งานดีงานเด่นนะครับทำให้แบบว่าผลงานเข้าตาผู้ใหญ่นะครับงานไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่สัมภาษณ์งานทิ้งไว้หรือรอคอยงานอยู่ท่านจะได้เข้าในองค์กรที่มีชื่อเสียงนะครับท่านจะได้งานในเดือนพ
ฤษภาคมนี้นะครับจะได้เข้าไปในองค์กรที่มีชื่อเสียงนะครับอาจจะเป็นงานด้านสายบันเทิงงานด้านการแสดงก็มีส่วนนะครับตรงนี้ก็ถ้าท่านได้เข้าไปแล้วพูดง่ายว่าท่านจะเป็นที่หมายปองหมายตาของคนที่ทำงานร่วมกันในองค์กรนะครับท่านจะเป็นพูดง่ายเป็นดาวเด่นเป็นคนที่แบบมีความสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้นะครับภาพรวมเรื่องการเงินนะครับภาพรวมเรื่องการเงินนะครับชาวราศีเมถุนนะครับได้ไพ่5ถ้วยนะครับไพ่5ถ้วยตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านอาจจะมีความผิดหวังความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องตังค์เรื่องเงินเรื่องรายจ่ายเรื่องรายรับที่เข้ามาท่านต้องพยายามแก้ไขนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขแล้วพูดง่ายว่าท่านยังมีความหวังเหลืออยู่เพราะมี2ถ้วยที่ยังไม่ล้มชาวราศีเมถุนครับท่านจะต้องรัดเข็มขัดให้มากๆในเดือนนี้แล้วก็ค่อยๆแก้ทีละเปาะเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายของท่านนะครับให้กลับมาเป็นคงเดิมสำหรับคนที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องเงินคำตอบเรื่องเงินท่านอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับว่าเรื่องเงินที่จะเข้ามาเม็ดเงินที่จะมาช่วยท่านท่านจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องความรักครับความรักยังนิ่งๆทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับชาวราศีเมถุนหมอเอแนะนำครับคนมีคู่นะครับไปไหว้ขอพรนะครับพาแฟนของท่านคู่ของท่านไปไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับให้เสริมความรักให้แน่นแฟนมากขึ้นคนโสดนะครับความรักยังนิ่งๆถ้ามีเข้ามาท่านก็เหมือนกับว่ายังศึกษาดูใจกันไปก่อนหรือพูดคุยพบปะพูดคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับเพราะได้ไพ่พระนะครับภาพรวมเรื่องสุขภาพชาวราศีเมถุนครับเจ็บป่วยหายป่วยได้นะครับสุขภาพไม่น่ากังวลไม่น่ามีความวิตกอะไรนะครับเพราะได้ไพ่หนึ่งเหรียญการเจ็บป่วยไม่มีอะไรที่เหลือรังถ้าเป็นแล้วก็จะหายขาดนะครับสุขภาพดีนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับมาต่อกันที่ราศีกันนะครับชาวราศีกันครับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีกันครับเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับครับชาวราศีกันครับไพ่เรื่องการงานได้ไพ่ judgment นะครับไพ่ judgment สิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานกำลังจะหมุนเวียนเข้ามานะครับสิ่งไม่ดีกำลังจะไปจากตัวท่านนะครับงานที่ท่านทำค้างๆหรือทำไว้โปรเจกต์ที่ท่านทำไว้จะได้รับการเคลียร์ปัญหาและก็จบปัญหาไปได้นะครับจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวกับตัวท่านในเรื่องการงานทำให้ท่านแบบว่ามีแรงฮึดในการทำงานหรือมีไฟในการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอเอขอเสริมนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานให้ลองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือหรือไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับให้ขอพรท่านเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะครับหรืออาจจะไปทำบุญเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเพราะนี่ไพ่ judgment นะครับทำบุญลงศพต่อชะตาชีวิตต่อชะตาเรื่องการงานให้ราบรื่นอย่าได้ติดขัดสิ่งใดนะครับสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่ครับชาวราศีกันท่านมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ฟีดแบ็กดีๆกลับมาเกี่ยวกับเรื่องการเรียกเข้าทำงานหรือการเรียกเข้าสัมภาษณ์งานในเดือนพฤษภาคมนี้ครับภาพรวมเรื่องการเงินครับการเงินได้ไพ่อัศวินไม้เท้าครับการเงินของท่านอาจจะหมดไปกับการเดินทางติดต่อประสานงานนะครับอาจจะหมดค่าใช้จ่ายกับการเดินทางติดต่อเรื่องงานนี่แหละหรืออีกในแง่มุมนึงท่านจะต้องเดินทางมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมเพื่อติดต่อเรื่องงานและงานตัวนี้จะสร้างเงินให้ท่านครับแต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับชาวราศีกันท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมติดต่อประสานงานติดต่อเรื่องงานซึ่งจะนำมาผลตอบแทนให้กับท่านในภายหลังนะครับภาพรวมเรื่องความรักครับความรักท่านต้องห่างไกลคนรักนะครับเพราะมีไพ่8ถ้วยความรักเนี่ยทั้งคนโสดคนมีคู่ท่านอาจต้องห่างไกลคนรักหรืออาจจะพูดง่ายว่า
าจจะมีการผิดใจกันต้องรีบเคลียร์ปัญหานะครับต้องรีบเคลียร์ปัญหาคาใจอยู่ไพ่8ถ้วยเป็นไพ่ที่ผิดหวังจากคนรักห่างไกลจากคนรักตรงนี้ท่านต้องเปิดใจคุยกันทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับคนโสดท่านก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นคบหรือคบกับคนที่ห่างไกลจากตัวท่านนะครับต่างบ้านต่างถิ่นที่อยู่กันตรงนี้ท่านต้องปรับตัวเข้าหากันนะครับความรักคนมีคู่คนโสดชาวราศีกันต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ภาพรวมเรื่องสุขภาพครับสำหรับสุขภาพของชาวราศีกันท่านผู้หญิงครับถ้าท่านแต่งงานมีครอบครัวแล้วท่านอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับได้ทายาทหรือมีบุตรหรือให้กำเนิดบุตรนะครับเพราะได้ไพ่ DM Place นะครับไพ่นี้ไพ่ดีนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับเพศแม่ท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การมีบุตรตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวราศีกันให้ระวังโรคผู้หญิงนะครับให้ระวังโรคน้ำหนักขึ้นนะครับน้ำหนักขึ้นท่านอาจจะกินจุกินเก่งในช่วงนี้เดือนพฤษภาคมนี้ให้ระวังน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกันเรื่องสุขภาพก็ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีอะไรที่น่าห่วงนะครับสำหรับชาวราศีกันในเดือนพฤษภาคมนี้ครับมาต่อกันที่ราศีตุลครับแล้วชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหมอเอเขาเป็นตัวแทนชาวราศีตุลครับเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับชาวราศีตุลครับเรื่องภาพรวมเรื่องการงานครับในไพ่ Wheel of Fortune การงานของท่านจะโดดเด่นมากในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านหวังก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องฟีดแบคของงานเกี่ยวกับงานโปรเจกต์ใหม่ๆท่านจะได้รับผลตอบแทนดีนะครับท่านจะได้เข้ามาเป็นมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานใหม่นะครับพูดง่ายว่าในสิ่งที่ท่านเครียดเรื่องงานมันจะผ่านพ้นไปแล้วจะมีสิ่งดีกลับมาเอาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับดีใบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่รอเรียกตัวเข้าทำงานท่านมีโอกาสที่จะได้งานในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในสิ่งที่ท่านรอคอยกำลังจะมาถึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเรื่องงานภาพรวมเรื่องการเงินของชาวราศีตุลครับได้ไพ่7ดาบไพ่7ดาบให้ระวังเรื่องเอกสารระวังเรื่องคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเนี่ยแหละครับจะทำเรื่องธุรกรรมธนาคารให้ตรวจตาเอกสารให้ดีนะครับไพ่7ดาบเป็นไพ่ต้องละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับเรื่องการเงินจะคู่กับเรื่องเอกสารตรงนี้ท่านต้องระวังนะครับท่านต้องระวังจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต้องใส่ใจนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องความรักครับความรักได้ไพ่8ดาบครับไพ่8ดาบคนมีคู่ครับความรักท่านกับคู่ของท่านแบบมีอาการเบื่อหน่ายกันนะครับมีปัญหาแต่ไม่อยากเปิดใจคุยกันกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับดาบล้อมรอบเลยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคท่านต้องพยายามเปิดใจคุยกันกับปัญหาที่ท่านเจออยู่กับแฟนท่านหรือคู่รักของท่านนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนโสดครับคนโสดท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอุปสรรคท่านอาจจะเจอคู่ที่อาจจะโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะเจอคู่ที่แบบว่าเหนือกว่าท่านมีอะไรไม่ค่อยบอกท่านตรงนี้ท่านต้องปรับตัวเข้าหากันอีกนะครับหรือตัวท่านเองอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของนะครับทำให้ท่านมีความรู้สึกแบบว่าผิดหวังนะครับมีความรู้สึกผิดหวังภาพรวมเรื่องสุขภาพครับชาวราศีตุลสุขภาพให้ระวังอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะครับความเครียดความวิตกกังวลตรงนี้จะนำมาซึ่งแบบว่าอารมณ์แปรปรวนในตัวท่านเองแต่การเจ็บป่วยนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่หนักหนาเจ็บป่วยสิ่งใดสามารถรักษาหายได้ชาวราศีตุลแค่ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับชาวราศีตุลครับมาต่อกันที่ราศีมังกรครับชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีมังกรครับเรื่องไพ่เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับอ
ชาวราศีมังกรครับไพ่เรื่องการงานครับท่านได้ไพ่ควีนเหรียญครับควีนเหรียญเนี่ยเรื่องการงานจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาให้การช่วยเหลือท่านนะครับติดขัดเรื่องงานเรื่องสิ่งใดๆจะมาให้คอยคำแนะนำให้คำปรึกษาท่านนะครับให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานไปได้แล้วก็ธุรกิจที่ท่านทำอยู่หรือองค์กรที่ท่านทำอยู่เป็นธุรกิจที่ดีนะครับเป็นธุรกิจที่ดีนะครับเพราะควีนเทเลนเนี่ยพูดง่ายว่าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเงินหนานะครับบริษัทมั่นคงนะมีความมั่นคงในองค์กรด้วยทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยไม่ได้มีอุปสรรคใดๆสำหรับชาวราศีมังกรสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่นะครับท่านจะได้งานใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านจะมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในธุรกิจที่ใหญ่โตองค์กรที่ใหญ่โตนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นอยู่แบบว่าต่างถิ่นฐานบ้านเกิดของท่านไม่ใช่ในถิ่นที่ท่านเกิดนะครับเรื่องการเงินครับชาวราศีมังกรการเงินได้ไพ่แฮงแมนครับการเงินยังนิ่งต้องประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับการเงินยังนิ่งมากการลงทุนอะไรในเดือนพฤษภาคมนี้ให้ระงับไว้ก่อนนะครับแฮงแมนนี่ก็คือนิ่งอยู่กับที่นะครับต้องให้ระงับไว้ก่อนลงทุนจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาตรงนี้ท่านต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงรอให้ผ่านพ้นเดือนพฤษภาไปก่อนนะครับแล้วค่อยคิดกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่นิ่งนะครับเพราะไพ่แฮงแมนเนี่ยต้องพูดง่ายว่าต้องประหยัดนะครับสำหรับในเดือนนี้ชาวราศีมังกรครับความรักครับความรักดีครับคู่รักของท่านเอาใจใส่ท่านดีครับไพ่ The Empress นะครับคู่รักของท่านเอาใจใส่ท่านดีท่านก็ดูเอาใจใส่คนรักท่านดูแคร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับแต่งงานแล้วท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานเรื่องการตั้งครรภ์นะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนโสดนะครับคนรักเอาออกเอาใจท่านดูแลท่านเทคแคร์ท่านนะครับชาวราศีมังกรเรื่องความรักเด่นนะครับความรักดีสุขภาพครับให้ระวังความเครียดความวิตกกังวลได้ไพ่8ดาบนะครับความเครียดความวิตกกังวลเหมือนมีอาการแบบกินไม่เข้าคืนไม่เข้าคลายไม่ออกคิดมากนะครับเกี่ยวกับปัญหารอบด้านตรงนี้ค่อยๆแก้ไขทีละจุดนะครับหาคนที่ปรึกษาคนที่แบบว่าคอยรับฟังปัญหาของท่านคอยเข้ามาช่วยเหลือท่านตรงนี้นะครับอย่าเก็บปัญหานี้ไว้คนเดียวระวังความเครียดนะครับความเครียดจะส่งผลต่อสุขภาพของท่านนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมาต่อกันที่ราศีกุมครับชาวราศีกุมครับผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะครับหมอเอขอเป็นตัวแทนชาวราศีกุมครับเรื่องภัยเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับมาดูภาพรวมเรื่องการงานของชาวราศีกุมครับได้ไพ่2ไม้เท้าครับการงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นโปรเจกต์งานจากต่างประเทศต่างแดนนะครับตรงนี้ท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้เดินทางไปดูงานหรือเดินทางไปศึกษางานต่างที่ต่างถิ่นซึ่งเป็นผลดีกับตัวท่านเองได้ไปประสบการณ์เกี่ยวกับงานใหม่ๆที่ท่านจะได้รับนะครับสำหรับคนที่สมัครงานไว้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเรียกตัวเข้าทำงานอาจจะเป็นบริษัทองค์กรต่างชาติหรือเป็นบริษัทที่ต่างที่ต่างถิ่นที่ท่านอยู่อาศัยซึ่งเป็นผลดีเหมือนกันนะครับเป็นงานใหม่เป็นงานที่ท่านเข้าไปแล้วต้องปรับตัวในการทำงานมากขึ้นแต่ถือว่าเป็นผลดีในเรื่องการทำงานนะครับเรื่องการเงินครับได้อัศวินถ้วยการเงินของท่านจะหมดไปกับคนรักนะครับหมดไปกับครอบครัวหมดไปกับการเดินทางดูแลคนที่ท่านรักนะครับตรงนี้ท่านจะหมดไปกับพวกนี้หมดไปกับสิ่งที่ท่านรักนี่แหละครับแต่ถือว่าท่านก็มีความสุขในการทำตรงนี้นะครับการเงินก็ถามว่าติดขัดไหมไม่ติดขัดมันสามารถหมุนไปได้มีเข้ามาตลอดนะครับชาวราศีกุมมีเข้ามาตลอดในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ได้ติดขัดถ้าติดขัดก็สามารถผ่านไปได้นะครับความรักครับได้ไพ่ The Empress ครับความรักคู่รักของท่านดูแลเอาใจใส่ท่านดีทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เกี่ยวกับบุตรหลานของท่านได้รับข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ๆเข้ามานะครับสำหรับเรื่องความรัก
ความรักดีนะครับชาวราศีกุมความรักดีมากทีเดียวคู่รักแคร์ท่านเอาใจใส่ท่านดูแลท่านนะครับมาดูภาพรวมเรื่องสุขภาพครับสุขภาพได้ไพ่7ดาบครับไพ่7ดาบนี้ให้ระวังนะครับระวังความเครียดความวิตกกังวลนะครับหรือสุขภาพพูดง่ายว่าอาจจะเกี่ยวกับระบบภายในภายนอกร่างกายการปวดแขนปวดขาการเดินทางต่างที่ต่างถิ่นอาจจะได้รับอุบัติเหตุนะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับไปต่างที่ต่างถิ่นอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับชาวราศีกุมมาต่อกันที่ราศีมีนครับสำหรับชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนครับหมอเอเขาเป็นตัวแทนชาวราศีมีนเลือกไพ่เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพครับชาวราศีมีนครับมาดูภาพรวมเรื่องการงานกันก่อนนะครับการงานได้4ดาบครับ4ดาบนี้หมายถึงงานของท่านนิ่งนะครับงานของท่านนิ่งโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆของท่านที่ทำอยู่ยังไม่คืบหน้าเลยนะครับท่านต้องเอาใจใส่ให้ละเอียดนิดนึงนะครับต้องใส่ใจให้มากๆนะครับเกี่ยวกับงานนี้มันยังนิ่งมากยังไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือท่านต้องคอยช่วยเหลือตัวเองอย่างมากเลยนะครับไพ่4ดาบเนี่ยสำหรับผู้ที่รอคอยงานอยู่รอเลขตัวเขาทำงานรอสัมภาษณ์งานในเดือนพฤษภาคมนี้จะยังไม่มีฟีดแบ็กยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับยังนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่มีคำตอบสิ่งใดเข้ามาดูภาพรวมเรื่องการเงินครับชาวราศีมีนท่านต้องประหยัดสุดๆนะครับประหยัดมากๆเลยไพ่ห้าไม้เท้าท่านจะมีความขัดแย้งในตัวเองอยากได้นู่นอยากได้นี่ต้องรัดเข็มขัดให้มากๆนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับปัญหาคนรอบข้างที่จะมารบกวนเงินของท่านนะครับเนี่ยห้าไม้เท้าเกี่ยวกับปัญหาคนรอบข้างที่จะรบกวนเงินของท่านทำให้ท่านอาจจะมีการขัดแย้งเกี่ยวกับคนรอบข้างได้นะครับภาพรวมเรื่องความรักครับความรักคนมีคู่ของท่านจะเป็น อายุมากกว่าแต่ดูแลเอาใจใส่ท่านดีเทคแคร์ท่านดีนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะครับคู่ของท่านนะครับท่านจะมีความสุขในคู่ของท่านคือเหมือนกับว่าคู่ของท่านเอาใจใส่ท่านดีดูแลท่านดีแต่จะมีการขี้น้อยใจนิดนึงตรงนี้ท่านก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับสำหรับคนโสดครับคนโสดท่านจะได้พบเจอคู่ต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นพ่อม่ายลูกติดหรือแม่ม่ายลูกติดตรงนี้นะครับตรงนี้ท่านก็ต้องปรับตัวเข้าหากันต้องคุยกันเยอะๆนะครับเกี่ยวกับด้านความรักสุขภาพครับสุขภาพท่านจะมีความวิตกกังวลความคิดมากนะครับชาวราศีมีนสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านให้ตัดทิ้งและให้ปลงไปบ้างนะครับอย่าเก็บทุกเรื่องมาคิดหมดนะครับอย่าเก็บทุกเรื่องมาคิดหมดไพ่สี่เหรียญท่านต้องปรับตัวเข้ากับหลายๆอย่างเข้ากับสถานการณ์หลายๆอย่างในปัจจุบันต้องคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าเก็บมาคิดนะครับสำหรับชาวราศีมีนเรื่องสุขภาพครับหมอเอก็ขอจบการพยากรณ์ดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตำหนักดวงด้วยนะครับสวัสดีครับ